ต้องบอกว่าในภาวะแบบนี้ข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารจากรัฐไปยังพี่น้องประชาชนเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นนะครับล่าสุดครับรัฐบาลเตรียมที่จะเปิดศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโควิด-19 วันแรกเตรียมที่จะแถลงข่าวบ่าย2นะครับ14 นาฬิกาวันนี้นะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมนะครับเจ้าศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19 สำนักนายกรัฐมนตรีโดยจะใช้ตึกนารีสโมสรเป็นศูนย์ปฏิบัติการโดยคุณวิษณุบอกนะครับว่าศูนย์นี้เนี่ยนะฮะจะทำหน้าที่ประสานงานรับข้อมูลจากทุกหน่วยงานนะครับรวมถึงจะประสานข้อมูลจากต่างประเทศเพื่อจะรวบรวมและชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาในทุกมิติเพื่อแจ้งให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบรวมถึงครับจะมีการรับข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างเช่นเรื่องของหน้ากากอนามัยตรงไหนขาดแคลนตรงไหนแพงแจ้งได้เจลล้างมือที่ไหนขาดแคลนที่ไหนแพงก็แจ้งได้เช่นเดียวกันก่อนที่จะประสานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้กับประชาชนรับทราบถือว่าเป็นการป้องกันชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่น่ากลัวกว่าไวรัสก็คือไวรัลจากเฟกนิวส์เนี่ยนะฮะยืนยันครับว่าการทำงานของศูนย์นี้จะไม่ทับซ้อนกับการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่ากระทรวงสาธารณสุขที่เราจะติดตามช่วง11 โมงหรือว่าช่วงเที่ยงของทุกวันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะจะให้ข้อมูลเฉพาะในมุมของสุขภาพข้อมูลทางการแพทย์เท่านั้นเบื้องต้นศูนย์ดังกล่าวมีกำหนดนะฮะว่าจะแถลงทุกวันในเวลา14 นาฬิกาจนถึงประมาณ15 นาฬิกาครับ